ทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจค่ะที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่พร้อมพนักงานเทศบาลนครแม่สอดกว่า150คนใส่ชุดวอร์มและชุดกีฬาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกผู้อำนวยการฝ่ายกองงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดพร้อมจัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันซึ่งจัดเป็นครั้งแรกตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัยและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่นโดยทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้เชิญชวนให้ข้าราชการและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. โดยมีนายชนสอนปัญญากาวินนักกายภาพบำบัดคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกายผลมาจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีการระบุว่าในเด็กและผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมการนั่งเล่นแท็บเล็ตและรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานานจึงกำหนดให้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปให้ข้าราชการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานซึ่งกระทรวงแรงงานเล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดีจึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้นเพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงานเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆเพียงแค่การขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์หากร่างกายแข็งแรงย่อมส่งผลให้การทำงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้แต่นิ้วชี้ต้องเป็นปี
Time.